ชีวิตครอบครัวพังลงแบบไม่คาดคิดเพราะความผิดพลาดครั้งใหญ่ของคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสามีและเป็นพ่อของลูกล่าสุดนักแสดงสาวสุดเซ็กซี่อุ้มลักขณาเธอได้ออกมาเปิดใจในรายการ Woody FM ถึงเรื่องราวชีวิตเล่าทุกประเด็นหลังตัดสินใจหย่า กับอดีตสามีบอลกฤษณะที่ใช้ชีวิตด้วยกันมา กว่า7ปีโดนหักหลังทั้งที่ตัวเธอนั้นยอมทิ้งทุกอย่างขอฝากชีวิตเอาไว้กับอดีตสามีแต่สุดท้ายชีวิตเหมือนตกจากสวรรค์ตอนนี้ขอกลับมารักตัวเองยืนด้วยลำแข้งของตัวเองและเดินหน้าต่อเพื่อลูกสาวโดยอุ้มลักขณาเผยว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทำให้เธอเรียนรู้ว่าไม่มีอะไรที่ยั่งยืนทั้งที่เธอฝากชีวิตเอาไว้กับเขาแล้วทิ้งทุกอย่างทิ้งตั้งแต่ทำงานในวงการเพื่อที่จะมาใช้ชีวิตอยู่กับเขาทิ้งครอบครัวทิ้งเพื่อนทิ้งสังคมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเขาคนเดียวจนกระทั่งมีลูกมันก็เลยทำให้ตัดหนทางการทำงานของตัวเองไปเลยเหมือนตัดโอกาสตัวเองไปด้วยแต่ก็แฮปปี้ที่มีลูกรู้สึกว่าความสุขของตัวเองคือลูกที่ผ่านมาเธอก็คิดว่าฝากฝังชีวิตเอาไว้กับคนคนนี้อุ้มยอมรับว่าในอดีตที่ผ่านมาก็เหมือนเป็นพวกเพ้อฝันเป็นคนโลกสวยอยากจะมีครอบครัวที่อบอุ่นอยากจะมีสามีที่ดีเพราะเห็นพ่อเป็นต้นแบบก็อยากจะมีมุมนั้นบ้างในวันหนึ่งที่ได้แต่งงานได้ใช้ชีวิตจริงๆก็รู้สึกเหมือนอยู่บนสวรรค์เลยอุ้มเล่าต่อทั้งน้ำตาว่าเธอเคยกราบเท้าอดีตสามีในวันพ่อเมื่อปีที่แล้วก่อนที่จะมีเรื่องแล้วก็พาลูกๆไปกราบเธอต้องทำให้ลูกๆเห็นเป็นตัวอย่างก็เอาพวงมาลัยไปกราบเท้าแล้วก็บอกเขาว่าขอบคุณที่เป็นพ่อที่ดีที่ดูแลอุ้มและเธอเคยบอกกับเขาว่าเราโชคดีเนาะที่มีสามีดีมากๆและที่ผ่านมาทุกคนก็จะบอกกับอุ้มตลอดว่าเหมือนเป็นผู้หญิงที่ถูกหวยรางวัลที่1ที่มีผู้ชายที่ดูแลเราดีมากรักเรามากๆก็เลยทำให้เราไม่ได้คิดบาดระแวงหรือสงสัยเพราะว่าทุกอย่างมันดีจริงๆนอกจากนี้อุ้มบอกอีกว่าเธอกับสามีก็มีเรื่องราวมากมายที่พยายามจะปรับตัวกันเยอะเพราะว่าเราสองคนอยู่ด้วยกันมา7ปีคนละพ่อคนละแม่คนละสังคมกันอะไรต่างๆก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันมาเรื่อยๆแต่พอสุดท้ายมาเจอเรื่องที่ทำให้รู้สึกเหมือนตกจากสวรรค์เพราะไม่เคยคิดไม่เคยมีในหัวแม้แต่วินาทีเดียวที่จะไม่มีผู้ชายคนนี้ในชีวิตซึ่งณวันนั้นที่เราพาลูกๆไปกราบเท้าเขาเธอยังบอกกับเขาว่าเราแก่ไปด้วยกันนะดูลูกเติบโตไปด้วยกันเพราะคิดว่าเขาคือคนสุดท้ายในชีวิตแต่แล้วมันก็ไม่ได้เป็นแบบที่ฝันเอาไว้เรื่องการเป็นซิงเกิลมัมอุ้มบอกว่าเธอก็เป็นคุณแม่ที่ดูแลลูกเองมาตลอดอยู่แล้วตั้งแต่เขาเกิดมาคลอดเองธรรมชาติดูแลเองได้เห็นการเจริญเติบโตของลูกจริงๆพอลูกคนนี้คือสิ่งที่เราตั้งใจที่จะมีด้วยความรักของเราทั้งสองคนที่ผ่านมาก็เรียกได้ว่าเป็นคุณแม่เต็มตัวที่ทิ้งทุกอย่างไม่ได้ทำงานปั๊มนมให้นมลูกกินกับเต้าดูแลเองทุกอย่างรู้ทุกกระบวนการของลูกเพราะฉะนั้นณวันนี้ถามว่าการดูแลลูกมันเปลี่ยนไปไหมมันไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่ามันเป็นอุ้มคนเดิมอยู่แล้วที่ดูแลเขาอุ้มเล่าถึงน้องดิสนีย์ว่าลูกสาวเป็นเด็กที่ฉลาด4ขวบแต่เข้าใจตอนแรกไม่เคยคิดว่าคนเรามันต้องอดทนเพื่อลูกแล้วลูกถึงจะมีความสุขได้แต่พอมาเจอกับตัวเองทำให้รู้เลยว่าถ้าเราไม่มีความสุขแล้วเราไม่มีแรงพอที่จะเลี้ยงเขาเขาจะได้รับผลกระทบนั้นอย่างเต็มๆเพราะน้องดิสนีย์เขารู้เขาสัมผัสได้ทุกอย่างแค่เวลาที่เธอนั่งนิ่งๆลูกก็จะเข้ามาถามแล้วว่ามาม่าร้องไห้ทำไมมาม่าเศร้าหรอไปเอาดอกไม้มาให้แล้วก็บอกมาม่าว่าดิสนีย์เป็นกำลังใจให้นะดิสโตเคลื่อนจะทำงานหาเงินดูแลม้านะซึ่งคำพูดเหล่านี้อุ้มบอกว่าเธอไม่เคยสอนลูกพูดเลยอุ้มลักขณาเผยต่ออีกว่าเธออดทนมาจนถึงจุดที่มันสุดท้ายแล้วไม่ได้จริงๆก็ต้องยอมรับความจริงบนโลกใบนี้ยอมรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นและทำหน้าที่ความเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีที่สุดเพื่อลูกให้เติบโตมาโดยที่ไม่รู้สึกว่าเขาขาดหรือว่าเขาไม่ภูมิใจในตัวพ่อของเขาสิ่งหนึ่งที่เธอจะไม่สอนลูกเลยก็คือไม่สอนให้ลูกตัวเองรับรู้ถึงปัญหาว่าพ่อกับแม่มีปัญหาอะไรกันจะไม่ทำให้เขารู้สึกไม่ภูมิใจในตัวพ่อของเขาจะบอกเขาเสมอว่าป้าป๊ารักดิสนีย์มากและมาม่าก็รักดิสนีย์มากเหมือนกันในวันนี้มาม่ากับป้าป๊าเป็นเพื่อนกันในครั้งแรกลูกไม่เข้าใจเขาบอกว่าเป็นเพื่อนกันได้ยังไงแต่งงานกันก็ต้องเป็นสามีภรรยากันสิเธอก็บอกลูกว่าได้แต่ป้าป๊ากับมาม่าก็ยังรักลูกเหมือนเดิมหลังจากนี้เธอต้องพาลูกย้ายกลับมาอยู่กรุงเทพด้วยความที่น้องดิสนีย์เกิดที่เชียงใหม่ลูกก็พูดว่าบ้านเขาอยู่เชียงใหม่เพื่อนเขาอยู่เชียงใหม่ทำไมมาม่าต้องย้ายบ้านเธอก็ตอบว่าบ้านพังป้าป๊าต้องซ่อมบ้านก็เลยเปิดคลิปวิดีโอที่เป็นบ้านพังถล่มให้เขาดูแล้วก็บอกกับพ่อเขาให้พูดไปในทางเดียวกันว่าป้าป๊าต้องอยู่ซ่อมบ้านเดี๋ยวลูกกลับมาอยู่กรุงเทพกับมาม่าอากงเฮียก้านันนิวซึ่งเขาก็แฮปปี้
หลังจากที่เธอเลิกกับสามีก็มีภรรยาหลายคนที่เขามีปัญหาคล้ายๆกันแล้วมูฟออนจากสามีไม่ได้เข้ามาปรึกษาว่าทำอย่างไรถึงใจเด็ดตัดใจได้ในครั้งเดียวซึ่งเธอก็บอกว่าคนเรามีบรรทัดฐานไม่เท่ากันซึ่งเธอมีบรรทัดฐานของเธออยู่ที่จุดนี้เพียงแต่ที่ผ่านมาเขายังไม่เคยแตะมาถึงจุดนี้มันก็เลยให้อภัยกันได้แต่เมื่อไหร่ที่เขาแตะถึงนี้ก็คือไม่ได้เลยผู้หญิงหลายคนที่โดนทำร้ายร่างกายและจิตใจแล้วยังไม่กล้าออกจากความสัมพันธ์อุ้มมองว่าหลายคนคงกลัวเป็นความคิดมโนไปเองว่าไม่มีใครรักเราเท่านี้หรอกแถมยังมีคนสนิทบางคนเคยพูดกับเธอเอาไว้ว่าอายุขนาดนี้แล้วทำไมต้องออกไปเสี่ยงออกไปทำอะไรที่มันไม่รู้หนทางข้างหน้าจะเจออะไรซึ่งเธอก็ย้อนกลับไปว่าแล้วทำไมเราถึงต้องเลือกที่จะอยู่ในจุดที่มันไม่มีความสุขและไปต่อไม่ได้พร้อมกันนี้อุ้มยังเผยข้อคิดให้ฟังว่าทำไมเราต้องดูถูกตัวเองด้วยอายุ40แล้วนะออกไปทำงานใครจะจ้างแก่แล้วจะเล่นบทอะไรงานพรีเซนเตอร์จะเข้ามาจริงหรอทำไมคนถึงคิดว่าเราไม่มีศักยภาพมากพอที่เราจะกลับมาทำงานและยืนด้วยลำแข้งของตัวเองและทางด้านแม่ของอุ้มก็มักจะพูดตลอดว่าเธอคืออุ้มลักขณาลักขณาข้าไม่ตายดูแลตัวเองมาดีขนาดนี้ออกกำลังกายอย่างหนักดูแลตัวเองให้อายุ40แล้วก็ยังดูสวยอยู่แล้วสวยกว่าเมื่อก่อนด้วยซ้ำแล้วทำไมเธอถึงต้องด้อยค่าตัวเองซึ่งเธอเองก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับสาวๆคนที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเหมือนกันเราไปได้โดยเฉพาะเรามองหน้าลูกเรานอนกอดเขาเห็นหน้าเขามันมีพลังมหาศาลมากมายซึ่งทำให้เราแพ้ไม่ได้ต้องดีกว่าให้ได้มากกว่าเดิมด้วยเพื่อลูกของเราข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ